بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับพี่น้องที่ได้มาร่วมกันเรียนรู้ในเรื่องราวที่จะทำให้เรานั้นได้มีความรักมีความใกล้ชิดต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากขึ้นอีกทั้งยังทำให้เรานั้นได้ใกล้ชิดกับหลักการที่ได้รับการการันตีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือการติดตามแบบอย่างแบบฉบับจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในหลากหลายกรณีหลากหลายรูปแบบซึ่งการเรียนรู้ในเรื่องราวของแบบอย่างบุคลิกภาพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนับว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาที่เรียกตัวเองว่าเป็นคนรักนบีคนอยากที่จะใกล้ชิดนบีถ้าไม่ศึกษาเรื่องราวบุคลิกภาพของท่านนบีเนี่ยมันก็ยังไม่แสดงถึงความรักที่แท้จริงดังนั้นนะครับการที่เราได้ศึกษาเรื่องราวของท่านมากกว่าชีวประวัติในชีวประวัตินี่ก็สำคัญนะครับในการศึกษาว่าท่านนบีในช่วงวัยเด็กท่านเป็นอย่างไรนะครับในช่วงที่ท่านโตขึ้นมาเป็นอย่างไรเนี่ยก็มีความสำคัญแต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเนี่ยนะครับก็คือการศึกษาในรายละเอียดชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับว่าท่านนบีนั้นมีการปฏิสัมพันธ์แก่ผู้คนในรูปแบบต่างๆรูปแบบไหนอย่างไรบ้างนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเนื้อหาที่จะมาพูดคุยนะครับกับท่านพี่น้องมาร่วมกันศึกษาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับในเรื่องราวของนบีสอนคนรวยนะครับถ้าฟังแบบว่าผ่านๆเนี่ยหมายถึงว่าใครอยากรวยนี่ต้องฟังหัวข้อนี้แต่จริงๆแล้วไม่ได้สื่อประเด็นของการที่นบีสอนให้คนเนี่ยรวยอย่างไรนะครับแต่ประเด็นก็คือสอนคนรวยอย่างไรท่านนบีมีการปฏิสัมพันธ์นะครับหรือมีความใกล้ชิดกับบรรดาบุคคลหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นคนที่ยากจนเรานำเสนอกันไปแล้วนะครับในวันนี้เราจะมาศึกษาในเรื่องคนที่ร่ำรวยแล้วเดี๋ยวจะมีเนื้อหาสาระอีกมากมายนะครับคนที่ประสบบททดสอบเราก็ศึกษาไปแล้วคนที่พิการคนที่ประสบกับความทุกข์ยากหรืออะฮ์ลุลบะลาคนที่โดนทดสอบต่างๆนะครับเราก็ได้เรียนรู้กันไปว่านบีเป็นบุคคลที่ยิ่งกว่านักจิตวิทยานะครับนบีสามารถที่จะศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจได้อย่างลงตัวและเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยหรือในทุกสถานะนะครับนับว่าเป็นฮิกมะที่มีความสำคัญยิ่งนะครับที่เราในฐานะที่เป็นบุคคลที่อยากใกล้ชิดนบีนะครับพี่น้องอยากใกล้ชิดเพียงแค่ได้ศึกษาอยากใกล้ชิดเพียงแค่ได้อ่านอยากใกล้ชิดเพียงแค่ได้เรียนนะครับแต่สิ่งที่จะเป็นการแสดงความใกล้ชิดคือการนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่างหากดังนั้นนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องที่ได้มาเลือกจะมานั่งในสถานที่แห่งนี้แล้วนะครับในการเรียนรู้ร่วมกันเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นมารยาทที่สวยงามนะครับจากละครับก็น่าจะเป็นมารยาทที่สวยงามนะครับหากว่าเราได้เอาแบบอย่างของท่านนบีนั้นไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะครับทบทวนกับพี่น้องสักเล็กน้อยนะครับว่าสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้รับการยืนยันจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารวมถึงการบอกกล่าวด้วยตัวกับท่านเองเนี่ยนะครับว่าสิ่งที่ท่านนั้นได้นำมาสอนแก่ผู้คนเนี่ยท่านเน้นอยู่เรื่องหนึ่งก็คือมาการิมุลอัคลากเรื่องของจรรยามารยาทที่สวยงามท่านนบีเอาใจใส่มากดังนั้นพี่น้องจะสังเกตเห็นนะครับว่าเวลานบีจะปฏิสัมพันธ์กับใครเนี่ยมารยาทมาก่อนเลยมารยาทมาก่อนจะคุยกับผู้ใหญ่ก็มีมารยาทกับผู้ใหญ่จะเล่นกับเด็กก็มีมารยาทกับเด็กจะอยู่กับบรรดาเหล่าสตรีที่เป็นภรรยาของท่านท่านก็จะมีฮิกมะจะมีมารยาทที่ล้วนแล้วมีความสวยงามทั้งสิ้นนะครับดังนั้นครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้บอกข่าวดีแก่พวกเราสำหรับคนที่ต้องการจะเอามารยาทที่ดีงามไปใช้เนี่ยว่าอัสกอลุมีซานิยอมัลกิยามะอัสกอลุลมีซานิยอมัลกิยามะสิ่งที่มันจะหนักในตราช่างมากที่สุดในวันกิยามะนั่นก็คือฮุสนุลคุลุกมารยาทที่ดีงามละหมาดไม่ดีหรอครับดีอะกีดะห์ที่ดีงามดีไหมครับดีแต่สิ่งนี้ท่านนบียืนยันคือเรื่องมารยาทเพราะมันเป็นสิ่งที่สามารถสัมผัสได้ในภายนอกด้วยเรื่องของอะกีดะห์สัมผัสภายนอกได้ไหมครับจะมาตรวจสอบมาดูว่าคนไหนอะกีดะห์ยังไงดูออกไหมเห็นหน้าแล้วรู้อ๋อนี่อะกีดะห์หนองจอก
มีไหมครับดูออกไหมครับเห็นหน้าแล้วรู้อ๋ออิบาดานี่อิบาดามินบุรีเลยเนี่ยมันดูไม่ออกนะครับแต่สิ่งที่แสดงออกและทำให้เกิดความใกล้ชิดเนี่ยนะครับและเป็นหนึ่งในสะพานของการดาวะเนี่ยนะครับก็คือมารยาทนี่แหละหากว่าดาอีไม่มีมารยาทจะไปดาวะเรียกร้องผู้คนมาสู่อิสลามเนี่ยคนจะมาไหมล่ะครับไปถึงก็ตวาดเขาไปถึงก็พูดจาด้วยกับคำพูดจาดูถูกเขาเหยียดหยามเขาด้วยสายตาด้วยคำพูดด้วยการกระทำกระเจิงพี่น้องครับแต่ไม่ครับท่านนบีมาด้วยกับมารยาทที่สวยงามเอาเป็นพื้นฐานก่อนนะครับในการที่จะทำให้เกิดการสนใจและเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ดาอีทั้งหลายบรรดานักดาวะทั้งหลายนั้นจะต้องศึกษาในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของจรรยามารยาทที่สวยงามของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันนี้ครับนบีสอนคนรวยครับเป็นหนึ่งในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้การใกล้ชิดให้การปฏิสัมพันธ์นะครับกับบรรดากลุ่มชนเหล่านี้ไว้อย่างน่าสนใจมากนะครับมีหลากหลายประเด็นที่ผมจะหยิบยกมาพูดคุยกับพวกเราในวันนี้นะครับถ้าหากว่าไม่หมดเนี่ยอาจจะต้องขออนุญาตได้นำเสนอกันต่อในเดือนถัดไปนะครับเพราะเนื้อหาสาระน่าสนใจหลายส่วนเลยทีเดียวนะครับประการแรกๆนะครับที่เราได้เอาหนังสือของเชคมูฮัมมัดซอลและมูนัจญิดนะครับชื่อหนังสือว่ากัยฟะอามะละฮุมกัยฟะอามะละฮุมความหมายคือท่านนบีปฏิสัมพันธ์กับพวกเขาอย่างไรในที่นี้หมายถึงกับบรรดาซอฮาบะกับบรรดาคนรอบข้างท่านนบีนะครับในขณะช่วงเวลาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีชีวิตอยู่นั่นเองครับมาดูในเรื่องราวของการปฏิสัมพันธ์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับคนที่เขามีความร่ำรวยนะครับซอฮาบะที่มีความร่ำรวยในยุคท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีมั้ยครับมีคนใกล้ชิดนบีเลยนะครับที่ท่านนบีพูดถึงในความร่ำรวยของเขาแล้วก็มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับท่านนบีด้วยนะครับท่านอบูบักรอศิดดีกเป็นคนรวยครับเป็นคนร่ำรวยนะครับและเป็นคนทำธุรกิจนี่รายได้ของท่านเนี่ยจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับนอกจากท่านอบูบักรอศิดดีกยังมีใครอีกที่เป็นคนร่ำรวยในยุคของท่านครับอับดุรอห์มานอิบนุอัลฟ์น่าจะได้ยินชื่อกันนะครับมีการเอาชื่อของท่านไปตั้งเป็นสหกรณ์ด้วยสหกรณ์อิบนุอัลฟ์นะครับเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงการใช้การเงินที่ฮาลาลนะครับแล้วก็มีการบริหารที่ถูกต้องท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานก็จะมีคนเอาชื่อของท่านหรือเขาเรียกนะครับวงตระกูลของท่านเนี่ยเอาไปตั้งชื่อสหกรณ์ในบ้านเราก็มีเหมือนกันนะครับอิบนุอัฟฟานนะครับท่านซาบอิบนุรอบีอ์นะครับเป็นหนึ่งในซอฮาบะที่มีความร่ำรวยท่านอบูตอลฮะก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่มีความร่ำรวยนะครับแล้วก็มีคนอื่นๆที่เราไปศึกษาในรายละเอียดนะครับก็จะพบว่าคนร่ำรวยรอบข้างท่านนบีเนี่ยมีมากมายครับแล้วนบีเคยบอกว่านบีขอดุอาขอดุอาอะไรครับให้รักคนจนมีไหมที่นบีขอดุอาให้รักคนรวยแปลกนะครับไม่มีดุอาที่ท่านนบีขอให้รักคนรวยคำถามทำไมล่ะอย่างนี้คนรวยเขาจะไม่น้อยใจหรอครับท่านนบีไม่รักคนรวยหรอครับแต่นบีแสดงออกครับนบีอาจจะไม่ได้มีสำนวนในการขอดุอาให้กับคนรวยทำไมอ่ะเพราะคนรวยเขามีความเพียงพอคนรวยเขามีความเขาเรียกว่าสมบูรณ์ในตัวของเขาอะครับความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจเนี่ยจะไม่เหมือนคนจนใช่ไหมครับคนจนเนี่ยจะมีภาวะของความน้อยเนื้อต่ำใจเยอะนบีก็ต้องมีประโยคในการให้กำลังใจแต่กำลังใจของท่านนบีแตกต่างจากกำลังใจของคนทั่วไปครับกำลังใจนบีเนี่ยจะผูกโยงไปถึงอัลลอฮ์นะครับก็ผูกโยงด้วยกับดุอานี่แหละหรือสั่งสอนกับบรรดาซอฮาบะห์ให้มีความบิฮุบบิลมาซากีนวัดดูนูวิมินฮุมให้รักคนจนแล้วก็ใกล้ชิดกับคนจนแต่นบีไม่ได้สั่งให้รักคนรวยแล้วก็ใกล้ชิดกับคนรวยทำไมครับเพราะไอ้เรื่องทรัพย์สินเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำให้อีหม่านเนี่ยลดทอนไปเนี่ยมีเยอะแต่ไม่ได้หมายความว่าท่านนบีจะไม่สนับสนุนให้บรรดาผู้ศรัทธานั้นมีฐานะนะครับไม่ใช่นบีสนับสนุนส่งเสริมแต่มีเงื่อนไขคือคุมอีหม่านให้อยู่แล้วกันเพราะถ้าคุมอีหม่านไม่อยู่เนี่ยนะครับมันอาจจะตะเลิดและทำให้เรานั้นไปหลงในเรื่องของทรัพย์สินมากกว่าการที่จะมาทำหน้าที่ในการเป็นเบ่าที่ภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นครับสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แสดงออกนะครับในการปฏิสัมพันธ์นะครับกับบรรดาคนที่มีความร่ำรวยมีทรัพย์สินอย่างมากมายนะครับหนึ่งในนั้นคือการชื่นชมคนรวยนบีชื่นชมครับเมื่อใดก็ตามที่เขาได้มีส่วนร่วมในการให้การช่วยเหลือกับสังคมบุคคลหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงความร่ำรวยและเงินของเขาทรัพย์สินของเขานั้นมาเป็นประโยชน์นะครับกับตัวท่านนบีหรือกับศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อย่างน่าสนใจนะครับนั่นก็คือท่านอบูบักรอัสซิดดีกครับ
หนึ่งในสำนวนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้พูดถึงความร่ำรวยของท่านอบูบักรเนี่ยนะครับมีสำนวนนะครับที่พูดถึงความร่ำรวยแล้วก็มีประโยคกับท่านนบีเนี่ยนบีบอกว่ามานะฟะอานีมาลูอะฮัดินกอตมานะฟะอานีมาลูอบีบักรมานะฟะอานีมาลูอะฮัดินกอตมาลูมานะฟะอานีมาลูอบีบักรความหมายคือไม่มีทรัพย์สินของคนหนึ่งคนใดที่ยังประโยชน์ให้ประโยชน์แก่ท่านนบีเนี่ยมากเท่ากับท่านอบูบักรอัสซิดดีกหมายความว่าท่านนบีเนี่ยได้รับการช่วยเหลือได้รับการเกื้อหนุนและศาสนาของอัลเลาะห์ก็ได้รับการช่วยเหลือได้รับการเกื้อหนุนไปด้วยในการให้การช่วยเหลือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยผ่านทรัพย์สินของท่านอบูบักรอัสซิดดีกครับและพี่น้องครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแค่ท่อนเดียวครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เอ่ยถึงวีรกรรมของท่านอบูบักรอัสซิดดีกที่มีต่อท่านนบีที่มีต่อศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหากไปดูในสำนวนตัวบทหะดีษเต็มๆนี่นะครับท่านนบีชมเยอะมากชมเยอะมากชมทำไมครับทำไมเราไม่ได้อยู่ในสภาพของการปกปิดความดีหรอครับทำความดีเนี่ยเราพยายามไม่เปิดเผยไม่ใช่อย่างนั้นหรอครับใช่ครับแต่ท่านนบีดูคนไม่ได้หมายความว่าจะไปชมทุกคนเนี่ยนะครับแต่ท่านนบีรู้ว่าท่านอบูบักรเป็นยังไงอบูบักรเป็นยังไงครับทำความดีเนี่ยทำแบบลับๆไม่ชอบในการที่จะทำอย่างเปิดเผยแล้วท่านก็เป็นคนที่มีจิตใจที่ดีท่านนบีก็เลยยกย่องนะครับแล้วก็ทำการชื่นชมสำนวนตัวบทแบบเต็มๆเนี่ยนะครับท่านนบีบอกว่าไงครับมาลีอะฮัดินอินดานายะดุนอิลลาวะกอดกาไฟนาฮูท่านนบีบอกว่าไม่มีใครในหมู่พวกเราที่มีบุญคุณแก่เรามาคอลาอาบาบักรเว้นแต่อบูบักรที่มีบุญคุณกับเราเนี่ยมากที่สุดนบียกอบูบักรแบบเนี่ยหะดีษบทนี้ชีอะห์เขาไม่ชอบหรอกครับเพราะว่ายกเยอะมากยกท่านอบูบักรเนี่ยเยอะมากนะครับมาคอลาอาบาบักรฟะอินนะละฮูอินดานายะดันยูกาฟีฮิลลาฮูบิฮายอมัลกิยามะท่านนบีได้บอกนะครับว่าแท้จริงแล้วเขาคือผู้มีบุญคุณซึ่งอัลลอฮ์จะทรงตอบแทนรางวัลแห่งความดีให้แก่เขาในวันกิยามะแน่นอนท่านนบียืนยันในตัวบทหะดีษว่าอย่างนั้นเนี่ยนะครับจากการบันทึกของท่านอบูฮุเรอห์นะครับชีอะห์เขาไม่เอาอบูฮุเรอห์อยู่แล้วนะครับวะมานะฟะอานีมาลูอะฮัดินกอตสำนวนที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้นะครับและไม่มีใครที่จะให้ทรัพย์สินหรือทรัพย์สินของเขาจะเป็นบุญคุณเป็นประโยชน์แก่ท่านนบีเนี่ยมากเท่ากับท่านอบูบักรอัสซิดดีกนบีพูดเยอะมากนะครับวะลากุนตุมุตตะคิดันคอลีลาถ้าหากว่าท่านนบีจะเลือกใครเนี่ยที่เป็นคู่หูแล้วก็ใกล้ชิดสนิทสนมมากที่สุดนะครับและตะคอตุอาบาบักรีนคอลีลานบีก็จะเลือกท่านอบูบักรนี่แหละที่จะมาเป็นคนที่สนิทสนมหรือว่าเป็นคนที่เป็นคู่ชีวิตเนี่ยใกล้ชิดมากที่สุดนะครับและท่านนบีก็ตอบก็บอกต่อนะครับว่าอาลาวะอินนะซอฮิบะกุมคอลีลุลลอฮ์พึงทราบเถิดว่าสหายของพวกท่านคนนี้นะครับสหายของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือท่านอบูบักรอัสซิดดีกคือนบีชื่นชมมากและนบีก็พูดเป็นกำลังใจให้กับคนที่ร่ำรวยและเขามีจิตใจที่ดีงามเพื่อเป็นกำลังใจให้เขามีแรงในการทุ่มเททำงานศาสนาต่อพี่น้องครับลองถ้าหากว่าคนรวยเนี่ยคนที่มีทรัพย์สินอย่างมากมายเนี่ยบริจาคไปปุ๊บไม่มีใครพูดถึงเขาเลยเอาละระหว่างเขากับอัลเลาะห์เขามีความบริสุทธิ์ใจเนี่ยมันก็ได้ผลบุญแน่นอนใช่ไหมครับแต่ถ้ามีคนไปชื่นชมเขาล่ะมันมีสองมุมใช่ไหมครับมุมหนึ่งก็คือเฮ้ยชอบเวลาบริจาคแล้วมีคนมาชมอย่างเงี้ยมันชอบอันนี้อันตรายแต่ถ้าหากว่าชื่นชมปุ๊บเฮ้ยเขามีกำลังใจในการที่จะทุ่มเทในการบริจาคต่ออันนี้ดีประเด็นคือเราจะรู้ได้ยังไงล่ะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าใครเป็นยังไงแน่นอนครับท่านนบีกับท่านอบูบักรสนิทกันมากไงอยู่ใกล้ชิดกันมากเลยทำให้ท่านนบีเนี่ยได้เป็นกำลังใจแล้วก็พูดถึงท่านอบูบักรในมุมของการชื่นชมไว้ได้อย่างมากมายเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นโจทย์ให้เรานั้นได้พิจารณาเคส by เคสนะครับให้ดูกรณีกันไปว่าใครที่อีหม่านของเขาเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์ถ้าคนที่เพิ่งจะเริ่มเปลี่ยนแปลงบางทีเนี่ยการชมมากก็ไม่เหมาะเหมือนกันคนที่เริ่มเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองอะครับให้กำลังใจบ้างพูดคุยบ้างแต่การอยู่ๆก็ไปชื่นชมจนแบบว่าออกนอกหน้าเลยนะครับอาจจะทำให้เขาเนี่ยไปยึดติดกับคำชื่นชมก็ได้นะครับดังนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องระมัดระวังในเรื่องของลักษณะการชื่นชมดังกล่าวตรงนี้นะครับนอกเหนือจากท่านอบูบักรอัสซิดดีกนะครับยังมีอีกหนึ่งบุคคลนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีการพูดถึงและก็ชื่นชมในความร่ำรวยของเขา
และได้เป็นการเชิงของการวิงวอนขอดุอาให้กับเขาด้วยเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานนะครับเรียกได้ว่าเป็น1ใน4คุลาฟาอุรอชิดีน1ในบรรดาบุคคลที่จะมาเป็นอามีรุลมุมินีนเป็นระดับผู้นำนะครับแน่นอนย่อมไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับครั้งหนึ่งครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านอับดุรเราะห์มานบินซะมูเราะห์เนี่ยนะครับได้เป็นผู้เล่าหรือว่าบอกกล่าวให้หะดีษบทนี้นะครับบอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเรานั่งอยู่ด้วยกันตรงนี้แหละอยู่กับท่านนบีจาอาอุสมานอิบนุอัฟฟานท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานเนี่ยได้มาครับอิลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาหาท่านนบีมาด้วยกับตัวเปล่าๆไม่ครับบิอัลฟิดีนารินฟีซาบีมาด้วยกับทรัพย์สินเนี่ยนะครับจำนวน 1,000 ดินาร์ดินาร์นี่คือค่าของทองอะครับก็ประมาณทอง1บาท 1,000 ดินาร์ก็ทอง 1,000 บาทนะครับก็ไม่รู้ว่ามูลค่าสมัยนู้นกับสมัยนี้แตกต่างกันยังไงแต่เยอะมากแล้วท่านมาเนี่ยนะครับเอาเสื้อเนี่ยหอบมานะครับเอาเสื้อเนี่ยหอบมาไม่รู้มาสภาพยังไงนะครับฟีซาบีฮีนะญะฮะซันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยัยชัลอุสรอซึ่งตอนที่ท่านนบีได้ทำการประกาศว่าจะมีการทำการสู้รบทำสงครามอุสรอนะครับปรากฏว่าท่านอุสมานเนี่ยพอได้ยินข่าวเรื่องนี้ปุ๊บไม่หยุดนิ่งครับและนี่คือลักษณะหนึ่งของบรรดาซอฮาบะห์ที่เราควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างเวลามีการเรียกร้องไปสู่ความดีอะไรเนี่ยไม่เฉยโดยเฉพาะคนรวยนี่ท่านอุสมานเนี่ยได้ยินข่าวปุ๊บเตรียมเลยครับเตรียมทรัพย์สินเลยเนี่ย1,000 ดีนาร์เนี่ยเตรียมเลยครับเตรียมยังไงล่ะครับเอามามอบเนี่ยหอบใส่เสื้อมาในสำนวนหะดีษบอกแบบนั้นนะครับว่าฟีซาบีมาด้วยกับโต๊ะของเขาเนี่ยแหละครับก็ละฟาซอบบะฮาฟีฮิจรินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วพอหยิบมาแล้วเนี่ยใส่เสื้อมาแล้วเนี่ยนะครับพี่น้องนึกภาพตามนะครับก็เอาเสื้อเนี่ยเทลงไปที่ตักนบีเลยหอบใส่เสื้อมาแล้วก็เทลงไปบนตักท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านนบีเนี่ยก็หยิบขึ้นมาดูว่ามันมีจำนวนเท่าไหร่นะครับอยู่ก็ลิบุฮาบิยาดีนบีก็จับแล้วก็ทำการพลิกไปพลิกมานะครับจับจากทรัพย์สินที่ท่านอุสมานอัฟฟานได้นำมามอบให้วะยะกูลและท่านนบีก็กล่าวเป็นเชิงของการขอดุอาและเป็นเชิงของการชื่นชมในเวลาเดียวกันด้วยท่านนบีบอกว่าไงครับมาดอรรบนุอัฟฟานะมาอามิลาบะดัลยอมยูรดดีดูฮามิรอรอนนบีพูดประโยคดังกล่าวเนี่ยมาดรบนุอัฟฟานะมาอามิลาบะดัลยอมมิรอรอนพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกหลายครั้งความหมายคือมาแปลว่าจะไม่เป็นอันตรายจะไม่มาเนี่ยแปลว่าไม่นะครับดรรอแปลว่าทำให้เกิดอันตรายลาดรอตเวลาดีรอดเนี่ยที่เราได้ยินสำนวนหะดีษนบีนะครับแปลว่าไม่ทำอันตรายให้กับตัวเองแล้วก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นนะครับท่านนบีบอกว่าสิ่งใดก็ตามที่อุสมานอุอัฟฟานจะได้กระทำหลังจากวันนี้เนี่ยนะจะไม่ทำร้ายอะไรแก่เขาอีกมาดอรรบนุอัฟฟานามาอามิลาบะดัลยอมจะไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นอันตรายอะไรกับเขาอีกแล้วนบีเหมือนกันวิงวอนขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อัลเลาะห์ปกป้องท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานนะครับให้ท่านนั้นมีความปลอดภัยได้รับการช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็กล่าวซ้ำไปซ้ำมาเนี่ยหลายครั้งและแน่นอนครับคนรวยที่เขามีอีมานเนี่ยพอได้ยินประโยคดังกล่าวแล้วเป็นยังไงครับมันชื่นอกชื่นใจอะครับและมันก็มีกำลังใจในการที่จะทุ่มเททรัพย์สินของเขาในการให้การช่วยเหลือในการทำงานศาสนาอีกดังนั้นนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่เราก็ไม่ควรละเลยครับบางทีเนี่ยเราก็พยายามระมัดระวังว่าเราไม่อยากจะไปพูดถึงเขาเยอะกลัวว่าเดี๋ยวเขาจะตะเลิดกลัวเดี๋ยวเขาจะแบบว่าชอบในคำชมหรือภาษาพูดกันเข้าใจง่ายๆเรียกว่าบ้ายอนะครับคือเวลาชมหน่อยยอหน่อยเอาละเต็มที่เลยนะครับแล้วกลัวว่ามันจะไม่มีความบริสุทธิ์ใจเนี่ยแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเคยทำแบบอย่างดังกล่าวเอาไว้ดังนั้นเราก็จะพิจารณานะครับอย่างตอนนี้เนี่ยทางมัสยิดมีการสร้างอาคารอะไรนะครับคนที่เขามาทุ่มเทในการให้การช่วยเหลือก็ชื่นชมเขาหน่อยเอ่ยถึงเขาบ้างนะครับพอประมาณอย่าให้มันเกินไปนะครับเดี๋ยวอาจจะทำให้มันเกิดความไม่เหมาะสมหรือจะเป็นการวิงวอนขอดุอาแล้วก็พูดถึงเขาบ้างนะครับก็เป็นซุนนะเป็นแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านทำเอาไว้เป็นแบบอย่างนั่นเองนะครับพี่น้องครับตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงของวันที่23ของเดือนดุลฮิจญะห์ตอนนี้มักริบแล้วนะครับเข้าสู่คืนที่23ของเดือนดุลฮิจญะห์นั่นหมายความว่าอีก7วันหรืออีก6วันเนี่ยก็จะมีการติดตามฮิลาลนะครับถ้ามีการเห็นฮิลาลเนี่ยแสดงว่าเรากำลังจะเข้าสู่ฮิจเราะห์ใหม่ประเด็นที่ผมพูดถึงเรื่องนี้นะครับเนื่องจากว่ามีแบบอย่างของการปฏิสัมพันธ์กับคนรวยในช่วงของการฮิจเราะห์ด้วย
ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับในช่วงที่ท่านนั้นได้ทำการฮิจเราะห์อพยพจากมักกะไปสู่มะดีนะห์เนี่ยนะครับท่านหญิงไอชาเนี่ยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะครับและเชื่อว่าพวกเราคงจะได้รับฟังเรื่องราวตรงนี้ในช่วงของการฮิจเราะห์เนี่ยจากการบรรยายของคณาจารย์เป็นจำนวนมากนะครับคงไม่พูดถึงเยอะนะครับแต่เล่าให้ฟังว่ามันเกี่ยวกับคนรวยยังไงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับในช่วงของการฮิจเราะห์เนี่ยนบีก็บอกกับบรรดาผู้ศรัทธาให้อพยพเนื่องจากบทบัญญัติของอัลลอฮ์มาแล้วให้อพยพจากบิลาดุลกุฟรบิลาดุชิรกจากแผ่นดินแห่งการกูฟอร์แผ่นดินแห่งการชิริกเนี่ยนะไปสู่บิลาดุลฮูดาไปสู่แผ่นดินแห่งทางนำบิลาดุลอิสลามนะครับแผ่นดินของอิสลามท่านนบีก็เรียกร้องเชิญชวนนบีอพยพก่อนไหมครับไม่นบีไปที่หลังทำไมล่ะถ้าอพยพไปก่อนเนี่ยมันจะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรเห็นแก่ตัวคนอื่นก็ต้องมาประสบความเดือดร้อนแต่ไม่นบีเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนสุดท้ายในการที่จะออกอพยพเนี่ยนะครับเพื่อให้บรรดาผู้ศรัทธานั้นได้รับความปลอดภัยได้การันตีตรงนั้นก่อนปรากฏว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยตอนนั้นท่านอบูบักรศิดดีคนใกล้ชิดนบีนะครับก็เตรียมเสบียงไว้แล้วจะออกเดินทางแล้วนบีบอกว่าช้าก่อนอบูบักรรอบัญชาก่อนเพราะอัลเลาะห์เนี่ยต้องการให้ฉันเนี่ยเลือกท่านในการที่จะอพยพไปด้วยกันท่านหญิงไอชาเล่าให้ฟังบอกว่าไม่เคยเห็นคุณพ่อร้องไห้หนักมากขนาดนี้มาก่อนร้องไห้เยอะมากร้องไห้เพราะอะไรครับดีใจดิพี่น้องครับท่านนบีคือชาวสวรรค์น่ะแล้วคนที่ท่านนบีจะเลือกเป็นผู้ร่วมเดินทางจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากจะเป็นชาวสวรรค์นี่แหละพี่น้องครับก็ร้องไห้ด้วยความดีอกดีใจที่อัลลอฮ์เลือกให้ท่านนั้นได้อยู่กับท่านนบีเพียงลำพังในการเดินทางนะครับขณะที่จะทำการเดินทางท่านหญิงไอชาเนี่ยก็เล่าให้ฟังนะครับอยู่ๆเนี่ยนบีก็มากลางวันแสกๆปกตินบีเวลานี้เนี่ยไม่ไปรบกวนท่านอบูบักรมาก่อนเลยอยู่ๆก็มาเรียกท่านอบูบักรพอไปถึงปุ๊บเนี่ยนะครับนบีก็บอกว่าให้คนที่อยู่ในบ้านเนี่ยออกไปก่อนอยากจะคุยเรื่องสำคัญท่านอบูบักรบอกว่านี่ลูกสาวของฉันนะเป็นคนใกล้ชิดนบีเหมือนกันนะนบีบอกว่าออกไปก่อนนะครับอยากจะคุยเรื่องสำคัญนะครับจนกระทั่งคุยเนี่ยนะครับคุยว่าจะฮิจเราะห์และอัลเลาะห์ได้เลือกท่านเนี่ยให้เดินทางไปกับฉันท่านอบูบักรดีใจมากนะครับจนกระทั่งท่านอบูบักรบอกฉันเตรียมเสบียงไว้แล้วเตรียมอูฐไว้2ตัวแล้วอูฐตัวนึงเนี่ยของฉันและอูฐตัวนึงเนี่ยก็จะให้ท่านด้วยท่านอบูบักรรวยครับอูฐเนี่ยคนที่จะครอบครองอูฐเนี่ยก็ต้องมีฐานะนะครับถ้าจะเทียบกับปัจจุบันผมเคยบอกเล่ากับพี่น้องไปนะครับว่ามันก็คือยานพาหนะดีๆรถยุโรปเบนซ์อะไรอย่างเงี้ยครับมันแพงนะครับปรากฏว่าท่านอบูบักรเนี่ยก็มีทรัพย์สินมีอูฐเนี่ยนะครับแล้วก็มอบให้กับท่านนบีตัวหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไงครับบอกว่ากอตอะคอตุฮาบิซะมันฉันไม่เอาฟรีจะจ่ายตังค์ท่านอบูบักรให้หรือไม่ให้ให้นะครับท่านอบูบักรไม่ได้บอกว่านบีฉันเตรียมอูฐไว้2ตัวเนี่ยตัวนึงไว้สำหรับฉันอีกตัวนึงไว้ขายไม่ท่านอบูบักรไม่ได้บอกแบบนั้นนะครับเตรียมไว้ให้กับท่านนบีนะครับแต่ปรากฏว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ากอตอะคอตุฮาบิซะมันต้องให้ฉันจ่ายตังค์ด้วยนะต้องให้ฉันจ่ายตังค์ด้วยท่านอบูบักรบอกฟะฮูวะละกันท่านนบีมันของคุณน่ะท่านนบีเอาไปเลยรับไปเลยลานบีบอกไม่วะลากินบิซะมันอัลลซีอิตตะบะตุฮาบิฮิแต่ฉันจะเอาเงินเนี่ยซื้อด้วยกับทรัพย์สินที่ฉันมีเนี่ยซื้ออูฐตัวนั้นประเด็นคือทำไมล่ะครับทำไมท่านนบีถึงต้องซื้ออูฐทั้งที่ท่านอบูบักรเนี่ยก็มอบให้แล้วท่านนบีกำลังจะทำเป็นตัวอย่างแก่คนที่มีฐานะร่ำรวยว่าอันนี้นบียกตัวเองแล้วหมายถึงก็กำลังจะให้ตัวเองเนี่ยเป็นแบบอย่างแล้วนบีก็ไม่ใช่คนจนนะครับถึงแม้ว่าเราอาจจะเคยศึกษาประวัติของท่านเนี่ยว่าไม่มีควันลอยออกจากบ้านของท่านเลยท่านต้องการสอนคนจนแต่ตอนนี้ท่านต้องการสอนคนรวยต้องการสอนคนรวยท่านนบีบอกว่าถ้าจะมีส่วนร่วมในการฮิจเราะห์เนี่ยนะมีคนบริจาคอูฐมาเนี่ยก็ขี่อูฐก็ได้แต่นบีอยากให้ร่างกายด้วยทรัพย์สินด้วยเนี่ยมันมีส่วนร่วมในการฮิจเราะห์นี่คือแบบอย่างที่ดีงามมากนะครับซึ่งบรรดานักวิชาการเนี่ยเขาก็มีการพูดถึงเรื่องราวดังกล่าวว่าทำไมไม่รับการให้ของท่านอบูบักรที่จะทำการบริจาคให้กับท่านนบีนะครับคำตอบที่เชคมูฮัมมัดซอลและมุนัจญิดได้บอกนะครับเขาบอกว่าอินนามาดาลิกะลิตะกูนะฮิจเราะตุฮูอิลาลลอฮ์บินัฟซิฮิวะมาลีท่านนบีต้องการให้การฮิจเราะห์ของท่านเนี่ยนะครับด้วยกับร่างกายด้วยจิตใจวิญญาณด้วยแล้วก็วะมาลีและทรัพย์สินด้วยดังนั้นจะทำให้สุดครับ
จะทำให้สุดแล้วท่านนบีก็เป็นแบบอย่างว่าถ้าหากว่าเรามีกำลังมีความสามารถเนี่ยนะเราก็สามารถทำได้นะครับแล้วก็ให้มันมีความประเสริฐในการฮิจเราะห์เนี่ยนะครับการญิฮาดหรือการเสียสละในการทำงานศาสนาก็เช่นเดียวกันดังนั้นนะครับหากว่าเราเป็นหนึ่งในบุคคลที่ทำงานศาสนาเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ท่านนบีกำลังจะสื่อว่าต้องควักเองบ้างอย่ารอให้คนอื่นควักอย่างเดียวควักเองบ้างเพราะบางทีการทำงานศาสนาเนี่ยมันมีเขาเรียกว่างบประมาณซัพพอร์ตอยู่ครับจะไปช่วยเหลือคนจนมีงบประมาณคนที่เขาเป็นมูลนิธิอะไรซัพพอร์ตควักด้วยควักจ่ายคนจนไปบ้างทั้งที่เราอยู่ในการดูแลของมูลนิธิควักไปบ้างทำไมครับนี่ไงนบีทำให้เห็นเป็นตัวอย่างนบีต้องการจะสอนว่าความประเสริฐเนี่ยมันสามารถที่จะเพิ่มเติมได้หากว่าเรานั้นมีการวางแผนในการจัดการเรื่องของการจ่ายของเรานะครับให้เกิดภาคผลผลบุญเป็นอย่างดีเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สามารถกระทำได้นะครับอันนี้เป็นประการต่อมานะครับส่วนต่อมานะครับท่านนบีสอนให้เสียสละไปแล้วนะครับส่วนต่อมาท่านนบีสอนให้เรานั้นเยี่ยมคนรวยด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่ดูขัดกับความรู้สึกมากนะครับว่าอยู่ๆแล้วเนี่ยเราจะไปเยี่ยมคนรวยเนี่ยมันดูแปลกๆพี่น้องครับแล้วผมมองว่าอัลฮัมดุลิลละห์ผมเชื่อว่าองค์กรบ้านเราหลายๆองค์กรเนี่ยกำลังทำกันอยู่สมมุติเราจะสร้างมัสยิดหรือเราจะสร้างอาคารหรือเราจะทำกิจการอะไรเพื่อศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยนะครับพี่น้องจะเดินไปหาคนจนเหรอครับแล้วบอกมาช่วยหน่อยช่วยลงทุนหน่อยเขาคงไม่มีทุนมาให้หรอกครับแต่การเข้าหาคนรวยเนี่ยพี่น้องหลายคนแบบเอ้ยมันจะโอเคไหมมันจะดีหรือเปล่ามันซุนนะห์นบีพี่น้องครับซุนนะห์นบีครับท่านอานัสมาลิกได้รายงานนะครับหะดีษบทนี้นะครับว่ากานอบูตอลฮะอักษรุอันซอรบิลมาดีนามาลันมินนะฮลท่านอบูตอลฮะเป็นบุคคลที่มีทรัพย์สินหรือว่าสิ่งที่ครอบครองที่มีมูลค่าเนี่ยนะครับมากที่สุดในสำหรับชาวเมืองมะดีนะห์เลยก็คือสวนอินทผลัมท่านมีสวนอินทผลัมครับแล้วเยอะมากใหญ่มากผมเองเนี่ยก่อนที่จะมาพบกับพี่น้องนะครับก็ศึกษาหาข้อมูลนะครับเขามีพาไปทัวร์ไบรูฮะไบรูฮะเนี่ยเป็นชื่อสวนอินทผลัมของท่านอบูตอลฮะใครที่มีโอกาสได้ไปทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์และได้ไปเยือนมัสยิดนบีนะครับให้พี่น้องเดินไปด้านหน้าสุดครับจนจุดที่อิหม่ามยืนนำละหมาดพี่น้องหลายๆคนถ้าไปแล้วเนี่ยนะครับก็ไปแล้วก็ไปทำการซียารอห์กุโบร์ท่านนบีเนี่ยพี่น้องครับแล้วก็เดินไปทางขวาหน่อยเนี่ยมันจะมีจุดที่อิหม่ามประตูที่อิหม่ามเดินเข้าตรงนั้นนะครับนั่นแหละครับตำแหน่งนั่นแหละเป็นตำแหน่งไบรูฮะเป็นชื่อสวนอินทผลัมของท่านอบูตอลฮะและมันมีความสำคัญอย่างไรนะครับและเกี่ยวอะไรกับเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับท่านอานัสเล่าให้ฟังเนี่ยว่าครั้งหนึ่งนะครับท่านนบีได้เคยไปเยี่ยมนะครับซึ่งตำแหน่งของสวนของท่านเนี่ยนะครับก็อยู่มุสตักบิลาตัลมัสยิดอยู่ทางทิศกิบละของมัสยิดนะครับทิศที่หันหน้าไปสู่การละหมาดวะกานะรอซูลุลลอฮ์ยะดคูลูฮาซึ่งท่านนบีเนี่ยเข้าไปยังสวนนั้นเลยเพราะมันใกล้บ้านนบีก็บ้านนบีก็ติดมัสยิดนบีนะครับนบีออกจากบ้านก็เจอมัสยิดแล้วนบีก็เดินไปเยี่ยมที่สวนของท่านอบูตอลฮะนะครับพอไปถึงปุ๊บเนี่ยนะครับก็มีน้ำเนี่ยเขาเตรียมบริการอยู่นะครับนบีก็ไปหยิบดื่มโดยไม่ขออนุญาตเลยครับหลายๆคนเอ้ยนบีทำไมดูไม่ครับอันนี้เป็นหนึ่งในมารยาทที่เป็นที่รู้กันนะครับและชาวอาหรับเนี่ยใครได้ไปฮัจญ์ไปอุมเราะห์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่เดินจากเขาเรียกนะครับกลับจากการขว้างเสาหินต้นแรกแล้วก็จะไปทำเขาเรียกตะวัฟอิฟาดอนเนี่ยนะครับจะมีตำแหน่งจุดต่างๆเนี่ยเขาจะตั้งน้ำไว้หน้าบ้านเลยนะครับเพื่อบริการแล้วท่านอบูตอลฮะเนี่ยก็เตรียมน้ำไว้ทำการบริการนะครับเพื่อให้คนที่ผ่านไปผ่านมาตรงสวนของท่านเนี่ยได้รับความชุ่มชื้นจากน้ำตรงนี้นะครับท่านนัสก็เล่าให้ฟังนะครับว่าในช่วงที่ท่านนบีไปเยี่ยมเนี่ยนะมันเป็นช่วงที่อายะกุรอานอายะหนึ่งประทานลงมาลันตานาลุนบิรรฮัตตาตุนฟิกูมิมมาตุฮิบบูนบอกว่าจะยังไม่นับเป็นคุณธรรมความดีจนกว่าจะได้ทำการบริจาคในสิ่งที่ท่านรักไปถึงจะเรียกว่าเป็นคุณธรรมความดีงามนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บัญญัตินะครับหรือว่าบัญชาอายะกุรอานดังกล่าวมานะครับลันตานารุนบิรรฮัตตาตุนฟิกูมิมมาตุฮิบบูนวะมาตุนฟิกูมินชัยอินฟะอินนัลลอฮะบิฮิอาลีมแล้วสิ่งใดก็ตามที่ทำการบริจาคไปแล้วอัลลอฮ์ทรงรอบรู้ยิ่งซึ่งอายะกุรอานอายะนี้ถูกประทานลงมาปุ๊บเนี่ยนะครับเกิดอะไรขึ้นครับท่านอบูตอลฮะเนี่ยนะครับพอดินอายะนี้ปุ๊บมานั่งดูเลยว่ารักอะไรรักอะไรล่ะท่านอบูตอลฮะรักไบรูฮะนี่ไงรักสวนของท่านที่ชื่อว่าไบรูฮะสวนมันเยอะแต่ท่านรักสวนนี้เป็นพิเศษเพราะมันใหญ่แล้วก็ผลไม้หรือว่าอินทผลัมเนี่ยเป็นพันธุ์ดีด้วยนะครับท่านอบูตอลฮะเนี่ยก็เลย
ไปหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขณะที่ท่านนั้นมาเยี่ยมแล้วก็กล่าวว่ายารอซูลัลลอฮ์โอท่านรอซูลของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ได้บอกอายะห์กุรอานดังกล่าวลันตานารุลบิรฮัตตะตุนฟิกุมมิมมาตุฮิบบูนจะยังไม่เป็นความดีจนกว่าจะได้บริจาคในสิ่งที่ท่านรักเนี่ยนะครับท่านอบูตอลฮะก็เลยบอกว่าวะอินนาฮับบะอัมวาลีอิลัยยะบัยรุฮาดังนั้นสิ่งที่ฉันมีความรักมากที่สุดจากทรัพย์สินที่ฉันครอบครองก็คือบัยรุฮาก็คือสวนอิรฟารามที่อยู่ทางด้านหน้าของมัสยิดนบีนะครับวะอินนาฮาซอดะกอตุลลิลลาห์ฉันขอให้เป็นซอดาเกาะห์ในหนทางของอัลเลาะห์นบีฉันมอบให้ทั้งสวนเลยพี่น้องไม่ได้มอบอินทผลัมแค่กิโลนึงนะครับหรือว่าต้นอินทผลัมต้นเดียวนะครับแต่เป็นสวนอินทผลัมทั้งสวนมูลค่าเท่าไหร่และเดี๋ยวมันต้องออกดอกออกผลออกดอกออกผลเนี่ยตลอดแสดงว่ามันเป็นการบริจาคเรียกได้ว่าเกือบจะเป็นญาริยะเลยก็ว่าได้ตราบใดที่มันยังไม่ตายนะต้นมันนะครับดังนั้นครับท่านก็เลยบริจาคนะครับแล้วก็หวังว่าซอดากอตุลลิลลาห์ซอดากอตุลลิลลาห์อัรญูบิรรฮาหวังว่าจะได้รับบิรคุณธรรมความดีตามที่อัลเลาะห์บอกว่าลันตานารุลบิรจะไม่นับเป็นคุณธรรมความดีจนกว่าจะให้ในสิ่งที่รักไม่ได้ให้ในสิ่งที่เหลือนะครับเราเนี่ยเวลาจะบริจาคเสื้อผ้าเอาเสื้อผ้าซื้อใหม่หรือเสื้อผ้าที่ใช้แล้วมาตอบหน่อยเสื้อผ้าซื้อใหม่ใช่ไหมครับบริจาคอ่ะไม่ใช้แล้วใส่ไม่ได้แล้วบังเอิญว่าน้ำหนักมันลดนะครับมันหลวมไปแล้วก็บริจาคน้ำหนักมันเพิ่มมันแน่นมันคับไปแล้วก็บริจาคแต่ทำไมไม่ซื้อของใหม่แล้วก็บริจาคล่ะครับหรือเอาตัวโปรดเลยแต่โปรดเมื่อ20ปีที่แล้วอ่ะโอ้นี่ตัวโปรดผมเลยกางเกงยีนตัวเนี้ยแต่20ปีที่แล้วโปรดเดี๋ยวนี้ไม่ได้โปรดแล้วเราให้ไม่ได้ไงพี่น้องครับเราสละไม่ได้ไงแต่นี่ท่านอบูตอลฮะหนึ่งในคนรวยที่ท่านนบีปฏิสัมพันธ์ด้วยนบีไปเยี่ยมเขาเยี่ยมทำไมอะครับนบียังแทบจะไม่ได้พูดอะไรนะถ้าหากว่าเราดูจากเหตุการณ์หรือว่าหะดีษบทนี้นะครับที่ท่านอานัสเล่าให้ฟังเนี่ยแค่ไปเยี่ยมแค่ไปเยือนนะมันเป็นเหมือนเชิงสัญลักษณ์นะครับสมมุติว่าเราเป็นคนที่ดูแลโครงการอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเยี่ยมคนที่เขามีฐานะเขารู้แล้วว่ามาเนี่ยต้องมีบุญมาให้แน่เลยเอาบุญมาฝากแล้วนะครับเขาเตรียมแล้วเตรียมที่จะจ่ายแล้วไปเป็นเชิงสัญลักษณ์ไปเยี่ยมคนรวยเนี่ยเพื่อให้คนรวยได้เห็นว่าบางทีพี่น้องครับพี่น้องต้องเข้าใจนะครับว่าบางทีเนี่ยคนรวยเขาไม่มีเวลาจะเอาเงินไปบริจาคนะบางทีจริงไม่จริงครับที่นั่งกันอยู่นี่รวยทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับอามีนสิพี่น้องครับอามีนดังนั้นนะครับคนที่รวยเนี่ยบางทีเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเอาเงินของตัวเองไปทำอะไรจริงไม่จริงพี่น้องครับโดยเฉพาะในเรื่องของการจะไปหาคนจนเขาไม่มีเวลาคนรวยอ่ะเขาต้องดูแลธุรกิจธุรกรรมเขาไม่มีเวลาต้องดูแลเรื่องของเงินดูแลเรื่องของต้นทุนมันเยอะอ่ะครับหน้าที่ของเขาที่จะต้องดูแลเนี่ยดังนั้นเราเป็นสื่อได้ไหมที่จะให้ทรัพย์สินของเขาได้เป็นผลบุญนะครับเราอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ร่ำรวยมากท่านนบีเนี่ยไม่มีใบรูฮะไม่มีสวนอินทผลัมแต่นบีไปเป็นเชิงสัญลักษณ์ให้คนที่เขามีทรัพย์สินครอบครองเยอะนี่นะครับได้เห็นว่าเออช่องทางความดีมาแล้วงั้นเสนอให้ท่านนบีเลยหวังที่จะได้รับผลบุญนะครับวะดะคอรฮาอินดัลลอฮ์แล้วขอให้มันเป็นสิ่งที่เป็นเสบียงที่ถูกเก็บไว้ณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือท่านวางแผนไกลอะครับวางแผนไกลท่านมองว่านี่ไม่ได้การเป็นการสูญเสียการทุ่มสวนอินทผลัมเป็นไร่เนี่ยไม่ได้เป็นการสูญเสียแต่เป็นการได้กำไรต่างหากฝากไว้กับอัลลอฮ์เนี่ยมันมีริบาอัลลอฮ์ได้บอกเอาไว้นะครับบอกว่ายัมฮะกุลลอฮุริบาวะยุรบิสซอดะกาตอัลลอฮ์ได้ทำให้ริบาขาดทุนและทำให้ซอดะกาตริบาอัลลอฮ์ใช้คำนี้นะครับวะยุรบิสซอดะกาตแต่การซอดะกาตเนี่ยมันมีริบามันมีการเพิ่มพูนมันมีการงอกเงยดังนั้นครับท่านอบูตอลฮะก็เลยหวังต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะดอฮายารอซูลุลลอฮ์ก็บอกกับท่านรอซูลบอกว่าท่านรอซูลรับไปเลยรับไปเลยท่านรอซูลส่วนทั้งส่วนเนี่ยรับไปเลยให้ตัวอารอกัลลอฮ์ตามที่เห็นอัลลอฮ์ทรงเห็นสมควรอัลลอฮ์ทรงเห็นท่านว่าท่านสมควรจะเอาไปใช้อะไรเนี่ยเอาตามนั้นเลยท่านเอาไปจัดการได้ตามที่ท่านประสงค์เลยก็ท่านรอซูลุลลอฮ์ท่านรอซูลุลลอฮ์ก็เลยกล่าวว่าบัคบัคเป็นสำนวนภาษาอาหรับมีความหมายถึงความแบบประหลาดใจยินดีอ่ะถ้าภาษาวัยรุ่นบ้านเราก็ว้าวอ่ะครับว้าวทำไมให้เยอะอย่างนี้นะครับท่านรอซูลบอกอย่างนั้นเลยซาลิกามาลุนรอบิห์ท่านรอซูลบอกว่านี่คือทรัพย์สินที่กำไรแล้วอบูตอลฮะได้กำไรแล้วซาลิกามาลุนรอบิห์พูดซ้ำหลายครั้ง
นี่เป็นทรัพย์สินที่ได้กำไรแล้วสำหรับอบูตอลฮะวะกอดซะมิอตุมากุลตะวะอินนีอะรออันตะจะอะลาฮาฟิลอักรอบีนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านนบีก็เลยมองว่าสิ่งที่จะนบีจะเอาไปจัดการเนี่ยนะครับและนี่ผมมองว่าเป็นหนึ่งในวิจารณญาณของท่านด้วยท่านนบีรับไปเนี่ยไม่ได้เอาเข้ากระเป๋าตัวเองแน่นอนครับแล้วนบีจัดการยังไงครับนบีบอกว่านบีจะให้บุคคลแรกๆคือคนที่ใกล้ชิดท่านแหละหรือแนะนำให้ท่านเริ่มจากคนใกล้ชิดก่อนไปแนะนำคนรวยเพราะอย่างที่บอกว่าคนรวยบางทีก็ไม่รู้จะเอาเงินไปกระจายตรงไหนอะไรยังไงนะครับเพราะว่าทรัพย์สินเนี่ยจำนวนมากนบีก็เลยบอกว่าท่านไปดูซิว่ามีใครใกล้ชิดท่านเนี่ยให้เริ่มจากตรงนั้นก่อนไปดูซิว่ามีใครที่เป็นคนใกล้ชิดอบูตอลฮะก็บอกโอ้เดี๋ยวฉันจะทำแล้วก็ลองมานึกดูเอ๊มีใครที่เป็นคนใกล้ชิดบ้างก็นึกถึง2คนจากบรรดาหมู่ซอฮาบะห์แล้วก็เป็นคนใกล้ชิดนะครับวะกานะมินฮุมฮัสซานวะอุบัยอิบนุกะอบ2คนที่เป็นญาติใกล้ชิดของท่านนะครับแล้วก็เป็นคนที่ยากจนนะครับก็เลยทำการแบ่งท่านนบีก็บอกว่านี่แหละการแบ่งแบบนี้การเป็นการแบ่งที่ถูกต้องดังนั้นครับประเด็นอยู่ตรงนี้ครับการที่ไปหาคนรวยเนี่ยนอกจากจะไปเยี่ยมแล้วแนะนำด้วยแล้วเอาคำแนะนำจากไหนอ่ะไม่ต้องคิดเองเอาตามนบีถ้าสมมุติเราไปถึงปุ๊บแล้วก็บอกว่าเนี่ยเรามีโปรเจกต์อย่างนั้นอย่างนี้เขาบอกว่าเอาไปให้หมดเลยฉันให้เลยเนี่ยมีสวนต้นยางมีสวนยางเอาไปเลยเท่านี้เท่านั้นอย่าลืมแบ่งให้คนใกล้ชิดด้วยนะไม่ใช่เราไปถึงปุ๊บโอ้งั้นเอาหมดเลยแล้วก็ไปแบ่งให้กับญาติใกล้ชิดของเขาก็จะเป็นการอธรรมเกินไปดังนั้นนะครับ2มุมมุมนึงคือจะรับเนี่ยก็ต้องประเมินให้กับคนใกล้ชิดเขาด้วยนะครับแล้วก็ให้คำแนะนำที่ดีงามกับเขาแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็วิงวอนขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเขาด้วยเช่นเดียวกันนะครับบทเรียนที่ได้รับจากหะดีษบทนี้นะครับที่เชคมูฮัมหมัดซอลและมูนัดยิดนะครับในหนังสือไกฟาอามาละหุมที่เราเอามาเป็นหลักสูตรในการเรียนรู้นะครับเขาไล่เป็นลำดับน่าสนใจมากนะครับเขาบอกว่าบทเรียนประการแรกๆก็คืออิสติฮบาบุลอินฟักมิมมายูฮิบการจ่ายหรือการบริจาคในสิ่งด้วยกับสิ่งที่เรารักนะครับเรารักสิ่งไหนให้สิ่งนั้นอย่าไปเอาสิ่งที่เคยรักเมื่อ10ปีแต่ให้เอาสิ่งที่เรารักในปัจจุบันนี่แหละทำการมอบให้กับบรรดาคนที่เขาควรจะได้รับหรือมอบให้กับการทำงานศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามูชาวะรอตุอะห์ลิลอิลม์การปรึกษาหารือแก่ผู้รู้เนี่ยสำคัญนบีไปยืนใกล้ชิดเนี่ยเพื่อให้เป็นที่ปรึกษากับเขาให้เขานั้นได้เอาความรู้ต่างๆเนี่ยเอาไปใช้นะครับแล้วจะได้รู้ว่าจะซอดาเกาะเนี่ยซอดาเกาะยังไงให้กับใครเป็นคนแรกนะครับประการต่อมานะครับซอดาเกาะให้เริ่มจากคนอักอริบใกล้ชิดก่อนที่จะให้อาญานิบคนที่ห่างไกลออกไปโดยมีเงื่อนไขว่าต้องเป็นคนที่ต้องการไม่ใช่เพียงพอแล้วและเราก็โอ้ยคนนี้เขาอยากได้กันก็เอาไปให้พี่น้องครับที่พูดเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปช่วงวันที่10ดุลฮิจญะห์ครับวันอีดนะครับแล้วก็วันตัชรีกครับกุรบานที่เราได้ทำกันปัญหาทุกปีพี่น้องครับปัญหาไม่ใช่วัวตัวเล็กตัวใหญ่นะครับแต่ปัญหาคือทั้งตัวเล็กทั้งตัวใหญ่เนื้อไม่ถึงคนจนสิในปัญหาพี่น้องครับแล้วบางทีเนี่ยก็เอาคนใกล้ก่อนคนใกล้ก่อนนบีบอกให้ดูคนใกล้ก่อนก็เอาไปให้คนใกล้ทั้งที่เขาเนี่ยมีแช่อยู่ในตู้แล้วเป็นโลโลเลยแต่คนที่ไม่มีโอกาสได้กินสิใครจะรับผิดชอบเขาล่ะครับดังนั้นเนี่ยการลิสต์คนยากคนจนแล้วก็ออกไปเยี่ยมเยียนเอาไปให้กำลังใจกับเขาให้เขาได้กินถึงแม้ว่ามันจะได้ไม่เยอะโล2โลก็แล้วแต่พี่น้องครับแต่ให้มันเป็นกำลังใจที่จะต้องมอบให้กับเขาด้วยนะครับก็ต้องดูแลแล้วก็ระมัดระวังด้วยนะครับแล้วที่เลือกให้กับคนใกล้ชิดก่อนหมายถึงว่าการบริจาคอะไรก็ตามจะเป็นเนื้อกุรบานหรืออื่นๆนะครับให้กับคนใกล้ชิดก่อนมันได้ผลบุญ2เท่ายังไงครับผลบุญที่บางสำนวนตัวบทหะดีษนะครับที่ท่านนบีได้เอ่ยถึงเนี่ยนะครับก็คือผลบุญของซอดาเกาะห์แล้วก็ผลบุญของซิละตุรเราะฮีมการปฏิสัมพันธ์เครือญาติได้2เท่าแต่ถ้าหากว่าเราไปให้เขาเรียกว่าให้ทั่วๆไปนะครับมันก็จะได้แค่การซอดาเกาะห์แต่จะไม่ได้เรื่องของการสัมพันธ์เครือญาตินะครับดังนั้นการที่มีญาติใกล้ชิดนะครับหรือห่างไกลออกไปเล็กน้อยเนี่ยเป็นคนจนเนี่ยโชคดีมากครับเขาได้มากกว่าการที่จะทำการบริจาคอย่างเดียวนะครับแล้วก็ได้ปฏิสัมพันธ์เครือญาติหรือถ้าคนที่มีแล้วไปปฏิสัมพันธ์ก็ไม่ได้ซอดาเกาะไม่ได้นับว่าเป็นการบริจาคนั่นเองนะครับดังนั้นก็เป็น หนึ่งในคุณงามความดีที่เราก็ได้มาโดยง่ายดายนะครับหากว่า เราสามารถที่จะเอามาใช้ในมุมดังกล่าวได้นะครับประการต่อมานะครับเรื่องของการอนุญาตให้ดื่มน้ำเหมือนที่เราได้เล่าไปเมื่อกี้นะครับว่าไปถึงปุ๊บนบีก็ยกน้ำสดเลยครับ
หมายถึงว่าถ้าน้ำเขาเตรียมไว้ให้บริการกว้างๆแล้วก็เป็นที่รู้กันเนี่ยไม่เป็นไรแต่ไม่ใช่ไปถึงไปเปิดตู้เย็นบ้านเพื่อนเนี่ยเดินเข้าไปบ้านเพื่อนเปิดตู้เย็นซดเลยนะครับโดยที่ยังไม่เขาไม่ได้เป็นธรรมเนียมปฏิบัตินะครับมันก็ไม่ได้นะครับแต่ผมนั่งมองนะครับว่าธรรมชาติของคนเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนั้นนะครับพอเห็นน้องโฮเซนมานั่งเนี่ยก็นึกถึงหมู่บ้านปากยอนะครับเขามีน้ำตั้งไว้หน้าบันไดนะครับปกติแล้วถ้าบ้านเราน้ำนั่งมาตั้งหน้าบันไดนี่ก็เอามาล้างเท้าใช่ไหมครับแต่นี่เขาเอามาดื่มตั้งอยู่ขึ้นบันไดไปพูดเจอถังน้ำเนี่ยตั้งอยู่ด้านหน้าผมมองว่านี่น่าจะเป็นธรรมชาตินะครับของมนุษย์เนี่ยนะใครผ่านไปผ่านมาอยู่ใกล้ๆเนี่ยก็สามารถที่จะมอบน้ำดื่มให้กันและกันได้โดยง่ายดายนะครับท่านนบีได้ทำเอาไว้เป็นแบบอย่างก็คือถ้าเป็นที่รู้กันเนี่ยก็โอเคนะครับสามารถดื่มได้เลยนะครับส่วนต่อมานะครับเรื่องของการเขาเรียกว่าลำลึกถึงผลบุญนะครับหรือความเมตตาที่อัลลอฮ์ได้ส่งให้ด้วยการบริจาคเนี่ยมันเป็นการแสดงการขอบคุณที่ยิ่งใหญ่มากหากว่าเราได้รับความโปรดปรานอะไรมาจากอัลลอฮ์การขอบคุณด้วยกับการบอกอัลลอฮ์ขอบคุณเนี่ยกับการที่เอาเงินที่เราได้รับจากอัลลอฮ์เนี่ยได้บริจาคเนี่ยมันต่างกันนะครับและนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่บรรดาซอฮาบะห์ที่มีความเข้าใจเหมือนท่านอบูตอลฮะห์เนี่ยนะครับเมื่อนบีไปเยี่ยมปุ๊บเนี่ยเขาทำการบริจาคโดยไม่แบบว่ามานั่งเสียดายอย่างงู้นอย่างนี้ไม่เลยนะครับทุ่มเทก็ทุ่มเทเต็มที่นะครับและนี่เป็นลักษณะที่มีความสวยงามอย่างมากมายนะครับนอกจากการไปเยี่ยมเยียนคนที่ร่ำรวยนะครับแล้วก็ให้คำแนะนำกับเขาแล้วนะครับอีกประการหนึ่งที่มีความสำคัญเช่นเดียวกันนะครับแล้วเป็นสิ่งหนึ่งที่บางทีเราก็อาจจะละเลยไปด้วยไปเยี่ยมตอนเขาป่วยครับไปเยี่ยมตอนเขาป่วยตอนที่เขาไม่สบายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มันแย่จัดๆนะครับควรจะต้องไปให้กำลังใจอย่างใกล้ชิดและไปให้คำแนะนำที่ดีหนึ่งในนั้นของคำแนะนำมาดูตัวบทกันครับว่าท่านนบีแนะนำว่ายังไงท่านซะอ์อิบนุ อบี วักกอสนะครับเป็นหนึ่งในบุคคลที่ร่ำรวยนะครับมีทรัพย์สินอย่างมากมายนะครับท่านได้เล่าให้ฟังนะครับว่าอาดันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอามะฮัจญะติลวะดาท่านนบีได้มาทำการเยี่ยมฉันตอนที่ฉันป่วยไม่สบายเนี่ยนะในปีที่ท่านนบีได้ทำฮัจญ์อัมลาเนี่ยนะครับมินมะรอดจากความเจ็บป่วยของฉันเนี่ยนะครับอัชไฟตูมินฮุอะลันเมาต์ซึ่งฉันเนี่ยก็เกรงว่าการป่วยนี้น่าจะเป็นการป่วยที่จะทำให้ตายให้เสียชีวิตเลยนะครับคือป่วยหนักมากฟากุนตุยารอซูลอัลลอฮ์พอท่านรอซูลมาเยี่ยมเนี่ยท่านก็กล่าวกับท่านรอซูลนะครับโอ้ท่านรอซูลของอัลลอฮ์บะลากอบีมินัลวะจอมาตะรอมันเจ็บปวดมากมันทรมานมากกับความเจ็บปวดหรือว่าอาการไม่สบายของฉันที่กำลังประสบอยู่เนี่ยท่านเห็นว่าอย่างไรวะอานาดูมานและฉันก็มีทรัพย์สินครอบครองอยู่ด้วยเหมือนว่าท่านซะอ์อิบนุ อบี วักกอสเนี่ยรู้ว่าสิ่งหนึ่งที่มันจะยังประโยชน์ตอนไม่สบายคือการบริจาคแหละท่านก็เลยบอกว่าฉันเนี่ยมีทรัพย์สินอยู่ท่านนบีฉันมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งเนี่ยมีเงินมากด้วยวะลายาริซูนีอิลลาบะนาตุนลีวาฮิดะและไม่มีใครได้รับมรดกยกเว้นลูกสาวแค่คนเดียวเองนอกนั้นก็ไม่มีใครมีสิทธิ์ได้รับมรดกจากฉันแล้วอะฟะอัตซอดดะกุบิซูลุไซมาลีฉันจะทำการบริจาคสัก2ส่วน3จากทรัพย์สินไปเลยดีไหมเหลือไว้ให้แค่นิดเดียวให้ลูกดีไหมถามท่านนบีนบีบอกว่าก็ละนบีบอกว่าไม่เยอะไปถ้าจะบริจาคอย่างนั้นเนี่ยเยอะไปกุลตุอะฟะอัตซอดดะกุบิชัตริงั้นครึ่งหนึ่งแล้วกันบริจาคครึ่งหนึ่งแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยมอบให้กับลูกสาวไปก็ละนบีบอกว่าครึ่งหนึ่งก็ไม่และนี่เป็นหลักการอิสลามเลยนะครับกุลตุฉันก็กล่าวต่อว่าอัสซุลุสหนึ่งส่วนสามจากทรัพย์สินที่ครอบครองเนี่ยเอาไปบริจาคให้กับผลทางของอัลลอฮ์เลยได้ไหมก็ละอัสซุลุสยาซาดได้1ส่วน3ได้และนี่คือหลักการการแบ่งมรดกด้วยนะครับหากว่าเราต้องการจะวะซิยะห์สั่งเสียก่อนที่เราจะเสียชีวิตเนี่ยจะด้วยกับวัยใดก็ตามของเราเนี่ยนะครับแล้วก็วางแผนว่าฉันอยากจะทุ่มเทไปในการทำงานศาสนาบริจาคให้มัสยิดบริจาคให้โรงเรียนเนี่ยห้ามเกิน1ส่วน3ของทรัพย์สินเป็นมาตรฐานที่ท่านนบีตั้งเอาไว้และอุลามะเนี่ยก็เอามาบอกว่าหลักการในการวะซิยะห์การทำพินัยกรรมมอบเงินให้กับบุคคลที่ไม่สามารถรับมรดกได้หลังจากเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับห้ามเกิน1ส่วน3นะครับท่านนบีก็บอกว่าวะซุลุสุกะซีร1ส่วน3ก็เยอะแล้วนบีบอก1ส่วน3ของทรัพย์สินเนี่ยมันก็มากแล้วอินนะกะอันตะจะรอดุริยะตะกะอักนิยะค่อยรุนมินอันตะจะรอฮุมอาละท่านนบีแนะนำกับท่านซะอ์อิบนุ อบี วักกอสนะครับบอกว่าการที่ท่านให้ลูกหลานของพวกท่านนั้นร่ำรวยนั้นดีกว่าการที่ท่านทิ้งให้ลูกหลานของพวกท่านเนี่ยยากจนทำไมอ่ะเพราะมันจะกลายเป็นภาระสังคมอีก
ดังนั้นใครอยากจะบริจาคอะไรให้ใครเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ให้คำนึงถึงครอบครัวก่อนเป็นอันดับต้นๆ นบีได้ทำการแนะนำแบบนี้นะครับยัตตะกิฟูนันนาสแล้วเขาก็จะไปแบมือขอผู้คนน่ะถ้าสมมติเขายากจนน่ะมันก็กลายเป็นภาระของสังคมอีกดังนั้นทำให้เขามั่นคงเนี่ยดีกว่านะครับวะลัสตะบินาฟิกินนะฟะกอตันตะบะตะกีบิฮาวะจฮัลลออิลลาอาจรกัลลอฮุบิฮาท่านนบีก็บอกไม่ต้องกังวลนะไม่ต้องเสียดายนะเพราะคนบางคนเข้าใจว่าการบริจาคสร้างมัสยิดดีกว่าการเอาเงินไปเลี้ยงดูครอบครัวบางคนเข้าใจแบบนั้นทำไมอ่ะก็มัสยิดคนมาละหมาดโอ้ผลบุญเท่าไหร่ใช่ไหมครับบางคนจะมองแบบนั้นนบีบอกว่ามันอาจจะไม่ใช่นับว่าเป็นการบริจาคให้กับการทำงานศาสนาหรือให้กับผู้อื่นอย่างเดียวที่จะเป็นการบริจาคตราบใดที่ท่านนั้นหวังความพึงพอพระทัยจากอัลลอฮ์ครับอะไรก็ตามที่เป็นการจ่ายไปแล้วก็หวังความพึงพอพระทัยจากอัลลอฮ์เนี่ยนะมันก็คืออาจารกัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะบันทึกให้เป็นผลบุญแก่ท่านและนบีก็ทิ้งท้ายในตัวบทบอกว่าฮัจัลลุกมะตะตะจาลูฮาฟีฟิมรออาติกะแม้กระทั่งข้าวที่ป้อนไปยังภรรยาเนี่ยเอาข้าวเนี่ยตักป้อนกับลูกตักป้อนกับภรรยาหรือภรรยาป้อนให้สามีเนี่ยหากเนียดดีนะได้บุญด้วยแล้วนับภาษาอะไรนบีแค่ใช้คำว่าลุกมะคำเดียวนะแล้วนับภาษาอะไรกับภรรยาที่ทำข้าวให้สามีเป็นกระทะเลยล่ะครับใช่ไหมครับผลบุญเท่าไรสามีบางคนกินจุกินเป็นกะละมังเลยนะครับผลบุญเท่าไรแล้วที่กินไปแต่ต้องเนียดก่อนนะต้องเจตนาก่อนนะเนียดก็ไม่ต้องไปนาไวตู้นะครับไม่ต้องไปเนียดแบบว่าต้องเป็นภาษาอาหรับหรือภาษามาลายูหรือภาษาไม่ต้องแค่นึกในใจก็เนียดแล้วแค่เราเจตนาว่าไอ้ที่เราผัดอยู่ในกระทะเนี่ยแล้วก็บิสมิลลาห์ไปด้วยบางคนทำกับข้าวมาเป็น10 ปีอาจารย์ไม่เคยบิสมิลลาห์เลยบิสมิลลาห์ไปด้วยสิครับแต่ไม่ต้องบิสให้น้ำลายมันกระเด็นลงไปในกับข้าวนะครับก็บิสมิลลาห์ให้มันได้ผลบุญให้มันมีบารอกะห์มีความจำเริญก็ทำไปสิผัดไปสิจะทำต้มทำผัดอะไรเนี่ยเจตนาเพื่ออัลลอฮ์ได้บุญหรือสามีจะซื้อกับข้าวมาบ้านเนี่ยตอนซื้อก็บิสมิลลาห์ด้วยก็ได้ไม่ต้องบิสมิลลาห์ให้แม่ค้าได้ยินนะเดี๋ยวเขาหาว่าท่องคาถาอะไรนะครับเราก็บิสมิลลาห์ของเราแล้วก็ทำการซื้อเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ผลบุญอยู่ที่อะไรครับตะบะตะกีบิฮาวะจฮัลลอฮ์ให้เราหวังที่จะได้พบพระพักของอัลลอฮ์ครับหวังความพอพระทัยจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเราก็จะมีส่วนในการได้รับในเรื่องราวดังกล่าวนี้นะครับซึ่งท่านซาบ อิบนุ อบี วะกอสนะครับก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่เขาเรียกว่ามีความกังวลมากเพราะตอนที่ท่านซาบเนี่ยจะทำการจะเสียชีวิตเนี่ยนะครับยังอยู่ที่มักกะอยู่แล้วก็ประสบกับโรคร้ายนะครับคือหมายความว่าท่านไม่จะฮิจรอห์แล้วก็ไม่ได้ฮิจรอห์นะครับแล้วท่านอยากจะเสียชีวิตที่มักกะเอ้ยที่มะดีนะห์จะได้ไปอยู่ในบิลาดุลอิสลามตอนนั้นเป็นอาณาจักรอิสลามแต่ตอนนั้นที่มักกะห์นี่ยังเป็นบิลาดุลกุฟนะครับยังเป็นอาณาจักรของการกุฟรการปฏิเสธอยู่นะครับท่านก็กังวลมากว่าการงานของท่านนี่มันจะยังไงบ้างนะครับฉันไม่อยากที่จะให้ชีวิตของฉันเนี่ยอยู่ที่นี่เลยบอกกับท่านนบีนะครับท่านนบีก็บอกว่าท่านจะไม่ถูกทิ้งไว้ที่นี่หมายความว่านบีจะย้ายให้ท่านไปอยู่ที่นู่นหรือเปล่านะครับมาดูกันนะครับฟะตะอามะลาฮาอามะลันตับตะกีบิฮาวะจฮัลลออิลลัสดัตตะบิฮิดะรอญะวะรอฟอะท่านนบีบอกว่าไม่ต้องกังวลว่าท่านนั้นจะถูกทอดทิ้งนบีไม่ได้หมายถึงศพแต่นบีหมายถึงคุณงามความดีนะครับสิ่งใดก็ตามที่ท่านทําไปแล้วหวังความพอพระทัยจากอัลเลาะห์มันจะเพิ่มดะรอญะเพิ่มระดับเพิ่มตําแหน่งให้ได้สูงขึ้นวะรอฟอะแล้วก็สูงส่งมากขึ้นวะลัลละกะتُخَلِّفُ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِهَا أَقْوَامٌ และหวังว่าสิ่งที่ท่านนั้นได้ทำการบริจาคหรือว่าเสียสละไปยังหนทางของอัลเลาะห์เนี่ยจะยังประโยชน์แก่บรรดากลุ่มชนต่างๆมากมายเพราะทรัพย์สินก็จำนวนไม่น้อยวะยะดุรรุบิกัลอาคอรูนและก็สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นอีกมากมายนี่ถ้าไม่ดูคำอธิบายนี่งงทรัพย์สินให้ประโยชน์แก่ผู้อื่นมากมายอันนี้พอเข้าใจแต่ทรัพย์สินสร้างประโยชน์ทำให้เกิดความเสียหายให้กับคนอื่นอย่างมากมายเนี่ยอันนี้งงท่านเชคมาซอนและมุนัจิดได้อธิบายบอกว่าไอ้ที่บอกว่าวะยะดุรุบิกัลอาคอรูนและคนอื่นได้รับความเดือดร้อนเนี่ยหมายถึงบรรดาศัตรูอิสลามศัตรูอิสลามได้รับความเดือดร้อนจากทรัพย์สินของท่านแน่หมายความว่าท่านนบีจะเอาทรัพย์สินส่วนที่ท่านซาอับนุอับีวะกอสได้ทำการบริจาคเนื่องจากท่านน่ะมีความร่ำรวยและเจ็บป่วยอยู่นบีไปเยี่ยมนะครับเอามาช่วยงานศาสนาคนที่ต่อต้านอิสลามนั้นก็จะประสบกับความเดือดร้อนจากทรัพย์สินของท่านซาบเนี่ยบีวะกอสอย่างแน่แสดงว่าทรัพย์สินทำงานแทนตัวเราได้
ท่านนบีต้องการจะบอกกับท่านซาแบบนั้นนะครับแล้วท่านนบีก็วิงวอนขอดุอาก่อนที่ท่านนบีจะจากลาจากการเยี่ยมเยียนนะครับอัลลอฮุมมะอัมดิอัศฮาบีฮิจรอตะฮุมวะลาตะรุดดะฮุมอะลาอักอบิฮิมโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทำให้ซอฮาบะที่ทรงเกียรติของชั้นนี้เนี่ยการฮิจรอของเขาเนี่ยได้ผ่านพ้นไปหมายถึงว่าถึงแม้ว่าร่างกายจะไม่ได้ฮิจรอขออัลลอฮ์ให้ทรงบันทึกว่าเขาเป็นคนที่ฮิจรอไปด้วยนะครับวะลาตะรุดดะฮุมอะลาอักอบิฮิมและอย่าให้เขานั้นได้ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังก็คือเป็นบุคคลที่ไม่ได้ฮิจรอนบีก็ขอดุอาให้นะครับลากินบาอิสุซาบอัลเคาละแต่ถ้าว่าซาบินอบีวะกอสเนี่ยนะครับก็ได้เสียชีวิตที่มักกะไม่ได้อพยพเดินทางไปอยู่ที่มะดีนะห์แล้วก็ถูกฝังที่มะดีนะห์นะครับแต่ทั้งนั้นทั้งนี้นบีขอดุอาและอัลลอฮ์ทรงตอบรับคำดุอาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นประโยชน์ที่ได้รับจากหะดีษบทนี้ประการแรกๆคือการส่งเสริมให้ไปเยี่ยมคนป่วยเราเนี่ยพี่น้องครับด้วยความอ่อนแอของเราเองเนี่ยบางทีเนี่ยเพื่อนบ้านป่วยบางทีเรายังไม่ไปเยี่ยมเลยอ่ะหรือบางทีเครือญาติใกล้ชิดของเราป่วยเรายังไม่ไปเยี่ยมเลยอ่ะแต่นี่คนรวยป่วยอ่ะมันดูเป็นเรื่องห่างไกลเรามากเลยพี่น้องครับคนจนป่วยมันยังพอแบบอยากจะอะไรไปฝากแต่คนรวยป่วยบางทีเราไปมองว่าเอ๊ะคนรวยก็ไม่เห็นอะไรเขาญาติเขาก็เยอะไม่เห็นต้องซื้อของไปฝากไม่การไปหาของเราเนี่ยและผมเองเนี่ยสัมผัสได้นะครับมีญาติคนหนึ่งนะครับที่ท่านไม่สบายซึ่งก่อนที่ท่านจะไม่สบายนะละหมาดไม่เอาเลยพี่น้องครับละหมาดไม่เอาเลยคุมฮิญงคุมฮิญาบก็ไม่เอาเลยแต่พอเราไปเยี่ยมปุ๊บนะกลับจากการป่วยนะคุมฮิญาบละหมาดทั้งที่เราก็ไม่ได้ไปแบบนะซีฮัดไปไม่ได้พูดอะไรเยอะไปให้กำลังใจบอกเราทดสอบนะยังไงขอดุอาตอนเราเยอะๆนะพูดแค่นี้เราไม่ได้ไปพูดอะไรเยอะนะครับแต่คนที่กำลังอยู่ในภาวะหัวใจต้องการที่พึ่งพี่น้องครับเขาต้องการอัลลอฮ์ดังนั้นเอาอัลลอฮ์ไปพูดให้เขาฟังบ่อยๆเนี่ยเขามีกำลังใจแล้วถ้าอัลลอฮ์ได้ช่วยเหลือให้เขาหายจากอาการป่วยนะเปลี่ยนแปลงชีวิตหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับชีวิตเขาจะดีขึ้นแล้วก็พัฒนาขึ้นอีกเยอะเลยนะครับดังนั้นญาติก็ไปเยี่ยมด้วยแล้วคนรวยที่เรารู้จักเนี่ยบางทีแล้วเราอาจจะมองข้ามไปครับแต่ท่านนบีไม่มองข้ามนบีได้สอนเป็นแบบฉบับแบบอย่างให้กับพวกเรานะครับว่าอย่าลืมไปเยี่ยมเขานะครับแล้วก็อย่าลืมขอดุอาให้กับเขานะครับเพื่อทำให้เกิดความรักแล้วก็ความใกล้ชิดระหว่างเรากับเขานะครับในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเช่นเดียวกันนะครับการไปเยี่ยมคนป่วยที่ท่านนบีได้ทำเอาไว้เป็นแบบอย่างนะครับก็คือการให้กำลังใจการแนะนำการพูดคุยเนี่ยไม่เป็นข้อห้ามเพราะบางทีกลัวว่าเดี๋ยวจะไปรบกวนอะไรเยอะเนี่ยก็ต้องดูบริบทนะครับแต่เรื่องของหลักการที่ท่านนบีได้ไปแนะนำเนี่ยก็เป็นส่วนที่ดีนะครับห้ามในการที่จะทำการพินัยกรรมหรือว่าวะซียะฮ์เนี่ยนะครับเกิน1ส่วน3อันนี้เป็นบทเรียนที่เราได้รับจากหะดีษเมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งอุลามะก็เห็นพ้องต้องกันนะครับและส่งเสริมให้ทำการสัมพันธ์เครือญาตินะครับถ้าจะบริจาคเนี่ยก็ให้ดูคนที่มีความใกล้ชิดก่อนนะครับอย่าไปนึกถึงคนไกลก่อนดังนั้นท่านนบีจึงบอกว่าการที่ไม่ให้เกิน1ส่วน3เนี่ยลูกสาวจะได้รับมรดกด้วยไม่ใช่บริจาคหมดเลยแล้วลูกสาวก็กลายเป็นคนจนนะครับแล้วก็ไม่มีใครมาดูแลต้องเป็นภาระของสังคมอีกแบบนี้นะครับนบีก็ไม่ส่งเสริมนะครับและถ้าบริจาคก็ให้บริจาคในสิ่งที่ดีแล้วอินนามะนามะลูบินนิยะทุกๆเจตนาทุกๆการกระทำขึ้นอยู่กับการเจตนาหากเราเจตนาดีได้รับผลบุญนะครับดังนั้นเราก็เอาบทเรียนต่างๆเหล่านี้เนี่ยลองไปปรับใช้ในการใช้ชีวิตของพวกเราดูนะครับนี่ก็เป็นบทเรียนคร่าวๆจากหะดีษเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าให้ไปเยี่ยมเยียนคนที่ป่วยถึงแม้ว่าเขาจะร่ำรวยก็ตามนะครับเพราะนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ทำเป็นแบบอย่างแล้วก็ส่งเสริมให้พวกเราได้ปฏิบัติด้วยเพราะจะเป็นการช่วยเหลือกับเขานะครับอีกหะดีษบทหนึ่งนะครับที่พูดถึงเรื่องการส่งเสริมให้บริจาคในสภาพที่ป่วยนบีบอกว่าดาวูมารดอกุมบิสซอดะกอจงรักษาความเจ็บป่วยของพวกท่านด้วยการซอดะกอซอดะกอหายป่วยซอดะกอและช่วยรักษาเพราะการซอดะกอคือการพึ่งพาอัลลอฮ์ไงครับซอดะกอเนี่ยคือการพึ่งพาต่ออัลลอฮ์นะครับให้อัลลอฮ์คือใครให้เราได้หายล่ะครับประเด็นสำคัญที่เราต้องทำความเข้าใจไม่ใช่ยานะที่ให้เราหายไม่ใช่หมอนะที่ให้เราหายใครให้เราหายครับอัลลอฮ์ใครให้เราเป็นใครให้เราตายอัลลอฮ์แต่บางคนพอเวลาเจ็บป่วยแล้วก็ลืมอัลลอฮ์ครับพึ่งพาแต่ยาพึ่งพาแต่หมอพี่น้องเปลี่ยนใหม่สิพอเวลารู้สึกไม่สบายหรือไม่ต้องเราไม่สบายก็ได้คนที่บ้านคนรอบข้างเราไม่สบายเนี่ยบริจาคสิครับและเจตนาให้ตรงตามหะดีษนบีดาวูมัรดอกุมบิซซอดะกอจงรักษาโรคภัยไข้เจ็บของพวกท่านด้วยการ
ซอดากอการบริจาคเพราะฉะนั้นพี่น้องครับหลายๆอย่างที่เราได้ยินจากตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่เราอาจจะละเลยในการปฏิบัติอย่างมากนะครับก็ลองมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราใหม่นะครับหวังว่าจะเป็นสิ่งที่ยังประโยชน์แก่พวกเราอย่างแน่นอนนะครับประการต่อมานะครับผมอยากจะฝากอีกสัก2ประเด็นนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเตือนคนรวยเป็นพิเศษในเรื่องนี้นะครับเรื่องของการให้สิทธิความเท่าเทียมกันระหว่างลูกๆทั้งตอนมีชีวิตและก่อนจะเสียชีวิตหมายถึงว่าใกล้จะตายแล้วก็ให้มันชัดเจนทำไมล่ะพี่น้องลองดูสิครับพี่น้องเนี่ยตัดพี่ตัดน้องกันมากี่คนแล้วพอตอนแบ่งมรดกเนี่ยทรัพย์สินเยอะไงเป็นไงครับปรากฏจะเอากฎหมายอัลลอฮ์หรือจะเอากฎหมายสากลทั่วไปให้ผู้หญิงแค่หนึ่งส่วนผู้ชายได้สองส่วนไม่เอาไม่ยอมไม่ยุติธรรมเห็นไหมเกิดปัญหาดังนั้นครับสิ่งหนึ่งที่จะมาทำให้ปัญหาต่างๆเหล่านี้หมดไปเนี่ยคือเรื่องคุณธรรมศาสนาเลยครับถ้าลองไม่มีศาสนานะมันก็คุยกันไม่เคลียร์คุยกันไม่จบนะครับแล้วก็เอาผลประโยชน์ที่ตามสายตามนุษย์ว่าอย่างนี้เนี่ยมันเป็นธรรมตามสายตาหรือการตัดสินของมนุษย์เนี่ยนะครับไปขัดกับหลักการของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกเนี่ยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากนะครับกับเอาตรงนี้นะครับมีเหตุการณ์ครับเรื่องของการเรียกว่าดูแลลูกเนี่ยนะครับให้มีความเท่าเทียมกันนะครับจากท่านนุอ์มานอิบนุบาชีรนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาได้เล่าว่าอันนะอุมมะฮูอุมรอบินตุรอวาฮะแม่ของท่านนุอ์มานอิบนุบาชีรนะครับเป็นคนที่มีความร่ำรวยนะครับได้เคยเขาเรียกว่าอยู่ในครอบครัวคุณพ่อรวยคุณแม่รวยนะครับก็ได้ถามคุณพ่อนะครับได้พูดคุยปรึกษากันว่าต้องการจะให้ของขวัญลูกชิ้นหนึ่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอาจจะเอาของขวัญเนี่ยไปมอบให้กับลูกชิ้นหนึ่งนะครับก็เลยคุยกันว่าจะให้อะไรดีนะครับคุยกันไปคุยกันมานะครับปรากฏว่าเดี๋ยวไปให้ท่านนบีตัดสินดีกว่านี่ผมมองว่ายุคนบีมันอบอุ่นแบบนี้แหละครับเวลามีประเด็นเรื่องอะไรแม้กระทั่งจะเลือกของขวัญให้ลูกอ่ะยังไปปรึกษานบีเลยครับก็ไปหานบี ไปหานบีแล้วก็ไปถามท่านนบีว่าท่านนบีเนี่ยเห็นว่ายังไงฉันจะเตรียมซื้อของขวัญให้กับลูกคนหนึ่งนะครับนบีพอไปหานบีแล้วก็ไปคุยนะครับท่านนบีก็เลยถามคำถามแรกบอกว่ายาบาชีรอัลกะวะลาดุนซิวาฮาดะท่านจะซื้อของขวัญให้กับลูกชายคนนี้เนี่ยท่านมีลูกชายคนอื่นไหมเขาบอกว่ามีนบีก็เลยถามต่ออากุลลูฮุมวะฮับตะละฮุมมิสลันละดีวะฮับตะลิบนิกฮาดะท่านได้ให้แบบนี้เหมือนกับลูกชายลูกชายคนอื่นได้รับเหมือนกับลูกชายคนนี้ทุกคนเลยใช่ไหมแล้วเขาตอบว่าไงครับเปล่าให้คนนี้คนเดียวให้ลูกชายคนนี้แค่คนเดียวนะครับท่านนบีก็เลยบอกว่าฟาลาตาชัดนีอีดันงั้นอย่ามาปรึกษาฉันถ้าจะให้แค่คนเดียวนะจะเลือกของขวัญให้ลูกแค่คนเดียวเนี่ยนะอย่ามาปรึกษาฉันฟาอินนีลาอัชฮะดูอะลาจูรฉันจะไม่คำปรึกษาหรือจะไม่เป็นสักขีพยานในสิ่งที่เป็นการอธรรมนบีใช้คำนี้เลยครับการซื้อของขวัญให้ลูกไม่เท่ากันนบีใช้คำว่ายูรแปลว่าอาธรรมแปลว่าสิ่งที่เป็นบาปนบีบอกว่านบีจะไม่เป็นพยานเท็จอ่ะจะไม่เป็นพยานให้กับการกระทำที่มันไม่ทำให้อัลลอฮ์ไม่พอใจนะครับหรือบางสำนวนจากการบันทึกของอิหม่ามมุสลิมเนี่ยนะครับบอกว่าอายะซุรุกะอันยะกูนูอิไลกะฟินบิริซาวาอันท่านนบีบอกว่านบีพอใจในการที่จะให้ทุกคนได้อย่างเท่าเทียมกันไม่ใช่ว่าคนนึงได้อีกคนนึงไม่ได้ก็ละบะลาเขาก็บอกว่าไม่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยท่านนบีฉันก็จะต้องให้เท่าๆกันฟาลาอิดันท่านนบีบอกว่าถ้าสมมติให้ไม่ได้นะฉันก็จะไม่ทำการตัดสินหรือว่าไม่เป็นสักขีพยานนบีทิ้งท้ายด้วยกับประโยคที่บอกว่าอิตตะกุลลอท่านจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์วะดีลูฟีเอาลาดีกุมและจงให้ความยุติธรรมแก่ลูกๆของพวกท่านคำสั่งเสียนี้ไม่ใช่เฉพาะครอบครัวนี้อย่างเดียวแล้วครับแต่เป็นการสั่งเสียทั้งหมดเลยยิ่งมีลูกมากยิ่งต้องละเอียดมากไอ้ความยุติธรรมที่เราจะมอบให้กับลูกเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายถึงได้เท่ากันแต่ต้องไม่เหลื่อมล้ำกันฟังดูแล้วงงๆใช่ไหมครับเช่นคนที่อยู่มหาลัยจะได้เงินเท่ากับเด็กที่อยู่อนุบาลหรอครับลูกคนโตอยู่มหาลัยลูกคนเล็กอยู่อนุบาลสมมุตินะครับเราจะให้ค่าขนมเท่ากันหรอครับเท่ากันไหมครับไม่เท่าแต่ต้องอย่าให้เกิดความเหลื่อมล้ำอยู่ที่การจัดการการบริหารที่ถูกต้องนะครับดังนั้นมันต้องใช้วิจารณญาณนะครับในการจัดการในเรื่องราวดังกล่าวนะครับดังนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเน้นย้ำกับคนรวยเป็นพิเศษเพราะทำไมนบีต้องพูดกับคนรวยไอการยุติธรรมกับลูกเนี่ยคนจนไม่ต้องยุติธรรมหรอครับ
ไม่คนจนก็ต้องยุติธรรมแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนรวยจะละเมิดเรื่องนี้เยอะกว่าคนจนเพราะคนจนเขาไม่ได้ให้ของขวัญบ่อยแต่คนรวยเป็นไงครับซื้อของบ่อยเดี๋ยวซื้อของเล่นเดี๋ยวซื้อหนังสือซื้อกิจซื้อไอ้พวกของทำกิจกรรมลูกๆที่โรงเรียนอะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีโอกาสละเมิดลูกเนี่ยได้มากกว่าดังนั้นเป็นคำสั่งเสียจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่สอนกับพวกเราเนี่ยให้เรานั้นมีความรักลูกให้เท่าๆกันให้เกิดความยุติธรรมระหว่างกันและกันนะครับประการสุดท้ายที่อยากจะนำมาฝากกับพวกเรานะครับอีกเรื่องที่สำคัญมากนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้ทิ้งท้ายเอาไว้นะครับในหะดีษวันนี้ที่เราอยากจะมานำเสนอนะครับจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดนะครับบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีนะครับระบุเอาไว้ว่าท่านนบีกล่าวกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าอัยยุกุมมาลูวาริซิฮิอะฮับบุอิไลฮิมิมมาลีใครที่เงินที่จะไปเป็นมรดกเป็นที่รักยิ่งสำหรับเขามากกว่าเงินที่เขาครอบครองงงไหมนบีถามว่ามีไหมมีคนหนึ่งคนใดไหมที่ชอบที่จะให้เงินตัวเองอ่ะไปเป็นมรดกกับคนอื่นมากกว่าการที่จะมากกว่ารักในเงินที่ตัวเองครอบครองรักในเงินที่จะให้เป็นมรดกกับลูกมากกว่ารักในเงินที่ตัวเองครอบครองมีไหมท่านนบีถามงงไหมครับไม่งงนะเงินที่ครอบครองก็คือเงินที่เรามีอยู่ส่วนเงินที่บอกจะเป็นมรดกก็คือเงินที่เราตายแล้วอ่ะทรัพย์สินที่เราทิ้งไว้เนี่ยท่านนบีถามว่ามีใครไหมที่รักทรัพย์สินที่เราตายไปแล้วเอาเงินกลับไปไม่ได้แล้วแล้วก็กลายเป็นมรดกเนี่ยมากกว่าเงินที่เราเนี่ยครอบครองอยู่ณเวลานี้นบีตั้งคำถามแบบนี้นะครับบรรดาซอฮาบะห์ที่นั่งอยู่รอบรายล้อมท่านนบีนะครับว่ากล่าวว่ายารอซูลุลลอฮ์มามินนาอะฮะดุนอิลลามาลูฮูอะฮับบุอิไลฮิมิมมาริวาริซิก็เป็นความจริงครับบรรดาซอฮาบะห์ก็บอกว่านบีไม่มีหรอกใครที่จะรักในเงินที่ตัวเองไม่ได้ครอบครองอ่ะมากกว่าเงินที่ตัวเองครอบครองไม่มีหรอกก็คือตัวเองครอบครองเงินมีเงินมีทรัพย์สินน่ะใครๆก็ชอบมากกว่าเอาเงินของเราเนี่ยไปให้กับคนอื่นเข้าใจนะครับปรากฏว่าท่านนบีบอกว่าฟะอินนามาละฮูมากอดดะมะวะมารูวาริซฮีมาอัคคอรสำนวนนบีสวยมากนบีบอกว่าดังนั้นแท้จริงทรัพย์สินที่เขาได้ครอบครองคือทรัพย์สินที่เขาได้จ่ายไปแล้วในที่นี้หมายถึงซอดะกะห์ทรัพย์สินที่เขาครอบครองคือทรัพย์สินที่ทำการจ่ายไปแล้วบริจาคไปแล้วนั่นคือทรัพย์สินที่เขาได้ครอบครองจริงวะมารูวาริซิฮิมาอัคคอรส่วนทรัพย์สินที่จะกลายเป็นมรดกนั้นคือทรัพย์สินที่มันยังเก็บเอาไว้คือยังไม่ได้จ่ายไปจากหะดีษบทนี้ต้องการจะสื่ออะไรครับต้องการจะสื่อว่าเราชอบเงินที่เราครอบครองใช่ไหมอยากจะครอบครองมันใช่ไหมบริจาคสิครับทุกเงินที่เราบริจาคคือเงินที่เราครอบครองแต่ทุกเงินที่เราเอามาใช้เอามาจ่ายหรือเก็บเอาไว้เนี่ยโดยที่ไม่ยอมใช้จ่ายเนี่ยคือเงินที่เราไม่ได้ครอบครองครับคือฮิกมะห์ในการนำเสนอนบีนี่ละเอียดอ่อนมากนะครับและท่านนบีต้องการจะสื่อให้เราเห็นบอกว่าเตรียมอะไรเพื่อตัวเองบ้างอย่าเตรียมให้แต่ลูกอย่างเดียวเพราะบางคนเนี่ยวางแผนซื้อบ้านใช่ไหมครับซื้อรถซื้อนั่นซื้อนี่เพื่อใครครับให้ลูกใช้หวังที่จะให้ลูกใช้แล้วตัวเองไม่อยากได้หรอครับตัวเองอยากได้ตัวเองก็ต้องบริจาคตะเตรียมความพร้อมในโลกแห่งการตอบแทนของเราไว้ด้วยเพราะเงินที่เราได้ทำการบริจาคไปหรือทำการจ่ายไปยังหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันถูกเก็บไว้ที่กองคลังนะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไว้อยู่แล้วดังนั้นครับก็เป็นหะดีษบทนึงที่ท่านนบีส่งเสริมให้ทำการบริจาคและแนะนำกับใครคนรวยคนที่มีฐานะคนที่มีทรัพย์สินเนี่ยทำการจ่ายไปเนี่ยมันไม่ต้องกลัวจนเลยเพราะว่ามันจะมีแต่การเพิ่มพูนนะครับแต่ประเด็นคือเชคอุมัรศ็อลและมูนัดยิดได้บอกว่าฟังหะดีษบทนี้แล้วไปเทียบกับหะดีษบทก่อนมันดูขัดกันยังไงชอบกลทำไมครับหะดีษบทก่อนบอกว่าอย่าบริจาคเยอะอย่าลืมทิ้งอะไรไว้ให้กับลูกด้วยห้ามเกิน1ส่วน3แล้วถ้าสมมติคนอยากจะมีผลบุญเยอะล่ะอยากจะครอบครองทรัพย์สินของตัวเองไว้เยอะล่ะเอ๊ะมันจะขัดกันไหมเชคบอกว่ามันไม่ขัดหรอกครับมันไม่ขัดแค่ให้เป็นไปตามกระบวนการที่ท่านนบีได้วางเป็นกรอบเอาไว้ว่าอยากจะบริจาคขณะมีชีวิตนะก็บริจาคไปสิไม่เสียหายแต่ตอนใกล้จะตายเนี่ยอยากจะมานึกบริจาคเนี่ยก็อย่าลืมนึกถึงครอบครัวด้วยคนที่จะต้องรับมรดกด้วยอันนี้จึงเป็นประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนแล้วก็มีความสำคัญอย่างมากนะครับดังนั้นเรื่องของทรัพย์สินของเราเนี่ยนะครับ
ไม่มีใครที่จะมาแย่งหรือว่ามาครอบครองทรัพย์สินแทนตัวของเรานอกจากตัวของเราเองนี่แหละครับดังนั้นครับท่านนบีเคยสอนท่านหญิงไอชะในครั้งหนึ่งเนี่ยที่นบีออกไปทำธุระและกลับมาเนี่ยท่านหญิงไอชะเนี่ยทำการปรุงแพะทั้งตัวเนี่ยนะครับแล้วก็ทำการแจกจ่ายแพะไปหมดเลยเหลือแพะหรือแกะเนี่ยนะครับเหลือแค่ขาไว้ขาเดียวเองแล้วท่านหญิงไอชะก็บอกกับท่านนบีว่านบีเนี่ยเราเหลือแค่ขาเดียวท่านนบีบอกไม่เราเหลือทั้งตัวแต่ที่จะหมดไปก็คือขาเดียวหมายถึงว่าท่านนบีกำลังจะสื่อว่าการบริจาคมันคือสิ่งที่ถูกฝากไว้ที่อัลลอฮ์ครับมันมีแต่การเพิ่มพูนและมันไม่มีวันขาดทุนนะครับดังนั้นครับมีน้อยก็บริจาคน้อยตามกำลังความสามารถของเรานะครับแล้วเริ่มจากคนใกล้ตัวก่อนอย่าละทิ้งเครือญาติของเราอย่าปล่อยให้เป็นภาระของสังคมนะครับนาฟากะการดูแลคนในครอบครัวเนี่ยอันนี้สำคัญที่สุดไม่ใช่คนในครอบครัวลำบากแต่เราไปบริจาคให้คนจนข้างนอกอันนี้ก็ไม่ถูกอีกนะครับดังนั้นนี่เป็นหนึ่งในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้สอนกับพวกเราหลากหลายประเด็นเลยนะครับเรื่องของการชื่นชมให้กำลังใจเรื่องของสอนให้คนรวยเนี่ยให้เสียสละนะครับเรื่องของการเยี่ยมเยียนคนรวยแนะนำนะครับแล้วก็เยี่ยมเยียนเมื่อคนรวยป่วยให้ลูกอย่างเท่าเทียมกันนะครับแล้วก็ทรัพย์สินที่แท้จริงที่ตัวเองครอบครองคือทรัพย์สินที่ทำการบริจาคไปยังหนทางของอัลเลาะห์นะครับก็6-7ประเด็นนะครับที่เราได้พูดคุยกันในวันนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ทั้งกับตัวผมเองนะครับตลอดจนพี่น้องที่ได้ร่วมศึกษากันในวันนี้นะครับในเรื่องนบีสอนคนรวยเดี๋ยวครั้งหน้าน่าจะมีต่อภาค2นะครับว่ามันมีเนื้อหาสาระอะไรที่ยังขาดตกบกพร่องนะครับหรือว่ายังไม่สมบูรณ์ในเรื่องราวดังกล่าวที่ท่านนบีปฏิสัมพันธ์กับคนรวยอีกนะครับมีอะไรผิดพลาดประการใดก็ขอมาอัฟกับพี่น้องด้วยนะครับวันนี้คงฝากกับพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ครับและอินชาอัลเลาะห์ครั้งต่อไปคงได้รับฟังเนื้อหาสาระบุคลิกภาพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการปฏิสัมพันธ์กับคนรวยอีกนะครับวันนี้ขอเท่านี้ครับซักมุลลอฮ์ค่อยรอนครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์